สวัสดีครับผมเอรุณยิวาก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องกันพลาพลาสติกโมเดลบิลดเออร์รีวิววันนี้กันพลาที่ผมจะนำมารีวิวก็คือเจ้า SDBS Winning Gundam นะครับจาก Gundam Build Fighter Try นะครับด้วยความที่มันเป็น SD Gundam เนี่ยการต่อก็คงไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็คงใช้เวลาไม่มากนักนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองต่อเล่นๆให้ดูแล้วกันว่าเจ้าตัวนี้พอต่อเสร็จแล้วมันทำอะไรได้บ้างโดยเฉพาะฟังก์ชันของมันที่พิเศษหน่อยสำหรับSD ตัวนี้ก็คือมันสามารถเอาส่วนประกอบมันเนี่ยไปต่อเข้ากับกันพาอีก2ตัวนะครับก็คือ Lightning Gundam กับBuild Burning Gundam นะครับของเพื่อนๆอีก2คนในการ์ตูนได้ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มต่อกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงและใช้เวลามากแค่ไหนนะครับกับเจ้า SDBF Winning Gundam Gundam Build Fighter Try ไปชมกันเลยผมจะมาโชว์รายละเอียดด้านข้างกล่องนะครับว่ามันมีรูปอะไรให้ดูกันบ้างนะครับก็จากที่เห็นก็นี่ก็จะเป็นรูปตอนต่อเสร็จของเจ้า SD Winning Gundam ตัวนี้นะครับก็จะลักษณะเด่นก็คือเป็นหุ่นสีเหลืองนะครับตัวสีเหลืองสลับขาวนะครับแล้วก็จะมีแบ็คแพ็คสีน้ำเงินอยู่ด้านหลังนะครับซึ่ง จุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นไปตามรูปนะครับอันนี้เป็นแอคชั่นสามารถแปลงร่างเป็นยานได้ด้วยนะครับยานลำเล็กพอกระจายร่างถอดร่างมาไหลนะครับก็จะสามารถเอาไปรวมกับLightning Gundam แล้วก็Build Burning Gundam ได้อย่างที่เห็นนะครับก็คือถ้าเป็นของ Burning ก็จะไปเป็นหมัดนะครับอันใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นของ Lightning ก็จะไปเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับทุยไม่ใช่เป็นปืนนะครับเป็นปืนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาใน SD Gundam ตัวนี้นะครับแผงลันเนอร์ของSD Winning Gundam ทั้งหมดมีด้วยกันอยู่6แผงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แผ่นเล็กๆมาให้ด้วยอีก1แผ่นนะครับพร้อมไปปลิวแผ่นต่อนะครับแผ่นหน้านะครับสีสันก็จะเท่าที่เห็นนะครับด้วยตาก็จะ1 2 3 4มีด้วยกัน5สีนะครับสีของพลาสติกนะครับชิ้นส่วนก็จะเป็นลักษณะของชิ้นใหญ่ๆซึ่งรายละเอียดบนตัวพลาสติกเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตามลักษณะของ SD Gundam นะครับซึ่งถ้าใส่เดี๋ยวก็ไปเยอะๆก็อาจจะดูละเอียดเกินไปนะครับไม่เหมาะกับตัวกันตาที่มันตัวเล็กๆเดี๋ยวผมจะมาลองจับเวลาในการต่อ SD Winning Gundam ดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้ใช้เวลาต่อประมาณเท่าไหร่นะครับก็โอเคลุยปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ SD BF Winning Gundam นะครับก็การต่อก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ค่อนข้างไม่ค่อนข้างแหละง่ายเลยแหละนะครับก็ต่อไปเรื่อยๆสำหรับเวลาในการต่อของผมก็ใช้ไปประมาณ52นาทีนะครับก็รู้สึกทำไมมันนานนานนะครับก็กำลังให้เหตุผลตัวเองหาเรื่องเข้าข้างตัวเองอยู่นะครับว่าเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันมีกลไกอย่างอื่นที่แบบไม่ใช่ SD ธรรมดา
แค่ชุดส่วนหัวนี่มันก็แปลงเป็นยานได้ด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะผมต่อช้าเองอะไรนะครับลักษณะของเจ้าตัวนี้ก็ถ้าใครดูการ์ตูนมาก็คงรู้ว่ามันสามารถแปลงร่างได้แล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆของเจ้าตัวหุ่นเนี้ยคือถอดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วก็ไปประกอบรวมเข้ากับบิลเบิร์นนิ่งกันดั้มแล้วก็ไลนิ่งกันดั้มได้นะฮะซึ่งพอดีเจ้าสองตัวนั้นนะผมยังไม่ได้ซื้อมานะครับก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับก็ยังไงถ้าผมซื้อเจ้าสองตัวนั้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาถอดประกอบให้ดูแล้วกันนะครับว่าพอแปลงเจ้าวินนิ่งกันดั้มเป็นอาวุธแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าลักษณะคร่าวๆก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูในตอนแรกก็คือส่วนหัวเนี่ยมันแปลงเป็นยานได้นะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างน่ารักดีเหมือนกันนะครับก็ถอดไอ้ตัวนี้ออกนะครับก็แค่ดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วสลับปึ๊บก็กลายเป็นนะครับยานลำเล็กๆแล้วนะครับก็น่ารักดีนะครับหัวจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับถอดออกมาได้ตรงนี้มันหมุนได้อันนี้เป็นปืนนะครับก็สามารถถอดสลับได้นะครับก็ลักษณะประมาณนี้ผมว่าถามว่าเป็นยังไงควรซื้อหรือเปล่าผมว่าก็ถ้าเน้นสะสม SD Gundam อยู่แล้วก็คงจะซื้อไปให้มันครบๆไปนะครับแต่ว่าถ้าคนไม่ได้ชอบ SD Gundam หรือว่าอยากจะลองหาซื้อ SD Gundam สักตัวมาลองต่อเล่นดูผมคิดว่ามันมีตัวอื่นที่สวยกว่าตัวนี้นะก็ลองหาดูแล้วกันผมว่าตัวนี้ก็คงไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าจุดเด่นที่น่าสนใจของมันก็คงอยู่ที่ว่ามันสามารถเอามารวมร่างกับตัวอื่นได้เท่านั้นเองนะครับถ้าดูตามรูปนะครับอย่างเงี้ยเอาไปใช้เป็นหมัดของBuild Burning นะครับหรือว่าเอาไปใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับของ Lightning นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับก็ตอกมาอย่างเงี้ยมันก็ยังดูล้นๆดูไม่ค่อยสวยผมว่าสีมันไม่ค่อยสวยนะคือสีเหลืองก็เหลืองตุ่นๆส้มก็ส้มตุ่นๆผมว่าถ้าเอาไปทำสีเพิ่มให้มันสดๆไปเลยอย่างเปลี่ยนสีส้มเป็นสีแดงเหลืองก็เหลืองแบบจัดกว่านี้หน่อยผมว่าอาจจะดูดีกว่านี้นะผมว่าดูจากเงี้ยมันตุ่นมากเลยอ่ะมันเลยแบบสีเหมือนเอื้ออ่ะสีเหลืองเหมือนเอือมันเลยดูไม่สุดสักทางนะครับก็คิดว่าถ้าสามารถเอาไปทำสีเพิ่มก็ได้ก็อาจจะดูดีกว่านี้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้สามารถแปลงเป็นยานได้เอาไปประกอบเป็นอาวุธให้กับตัวอื่นได้นะครับก็อันนี้ในคู่มือเขาจะบอกว่ามันเอามาจากเอาไอเดียมาจากตัวไหนนะครับก็จาก SD จากDouble O Laser หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็แล้วก็มาแอพพลายกลายเป็นวินนิ่งกันดั้มนะครับตัวนี้นะครับข้างหลังใบต่อจะพวกการประกอบเป็นอาวุธต่างๆของไอ้กันดั้มอีก2ตัวนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่มีก็เป็นว่าถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแปลงร่างมันเป็นอาวุธไปให้เพื่อนมันใช้ให้ดูก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็คงประมาณเท่านี้สำหรับ SDBF Winning Gundam จากGundam Build Fighter Try นะครับก็เดี๋ยวไปดูรูปกันแล้วกันนะครับก็สำหรับรีวิวก็คงประมาณนี้ครับถ้าใครที่สะสมกันพลาในซีรีส์Gundam Build Fighter อยู่แล้วก็คงเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะต้องซื้อมานะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าล่าสุดบันไดก็ออกตัวใหม่มาแล้วนะครับ Star Winning หรือเปล่านะครับก็มาในรูปแบบเดิมก็คือสามารถเอาเจ้า SD เนี่ยไปประกอบรวมร่างกับหุ่นกันพลาของเพื่อนๆอีก2คนในทีมได้เช่นเดียวกันไปแล้วครับบ๊ายบาย